หนึ่งในการช่วยเหลือที่มูลนิธิพันธกิจพระพรไทยทำร่วมกับคริสตจักรท้องถิ่นผ่านโรงเรียนเพื่อชีวิตคือสนับสนุนให้ครอบครัวของเด็กมีอาชีพมีรายได้เสริมเพื่อเลี้ยงครอบครัวเช่นเราสนับสนุนให้สร้างแหล่งอาหารเพื่อครอบครัวด้วยการเลี้ยงไก่นอกจากมีไข่ไก่เป็นอาหารแล้วยังสามารถเก็บไข่ขายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวครอบครัวของย่านิพาและหลานๆที่คริสตจักรพรศิลาจังหวัดกรุงเทพเราเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆให้ซึ่งย่านิพาและเด็กๆช่วยกันดูแลกิจการและเด็กๆเรียนรู้การสร้างรายได้ให้ครอบครัวด้วยการลงมือทำครอบครัวของยายแอร์กับน้องโฟกที่คริสตจักรฤทธิ์เดชจังหวัดเชียงใหม่เราสนับสนุนการทำฟาร์มเห็ดและเลี้ยงไก่ซึ่งทำให้มีรายได้เพิ่มสามารถใช้หนี้และมีเงินเก็บโรงเรียนเพื่อชีวิตจึงเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เด็กและครอบครัวได้เรียนรู้ไปด้วยกันสร้างครอบครัวของเด็กให้มีความยั่งยืนและให้พวกเขารู้ว่าเขามีคุณค่าที่นี่จึงเป็นห้องเรียนทั้งของเด็กและครอบครัวในชุมชน